วัสดีครับทุกคนยินดีเข้าสู่กี้ซาวชาแนลนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานี MRT วัดมังกรนะครับวันนี้เราจะพาดูที่พักแถวเยาวราชนะทุกคนว่ามีที่พักแบบไหนราคาไหนบ้างนะครับทุกคนคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพนะทุกคนใครที่จะมาเดินเยาวราชอะไรเงี้ยอารมณ์แบบฟิลช็อปกินเที่ยวบริเวณแถวเนี้ยแล้วก็สามารถพักได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะหาที่พักแบบเดินไปเลยนะทุกคนเดินแบบไม่ต้องไกลไม่ต้องต่อรถอ่ะเนี่ยมาโผล่ตรงเยาวราชแล้วก็เดินหาที่พักได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามนะทุกคนบ่ายสามเสร็จนะบ่ายสามสิบนาทีนะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูฟิลเยาวราชระหว่างเดินหาที่พักนะทุกคนที่จริงเยาวราชอ่ะตอนกลางคืนจะสวยมากแล้วก็ของกินจะแน่นมากทั้งคนไทยและต่างชาติก็จะเยอะทุกคนเนี่ยมีอะไรแบบนี้ด้วยนะทุกคนมีนั่งอะไรเนี่ยให้ปลาแทะเท้าอะไรเงี้ยโอเคทุกคนพอเดินออกมาจากปากซอยนะคนก็จะมีของขายแม้กระทั่งกลางวันนะทุกคนแต่ว่ากลางคืนมันจะแสงสีมันจะเยอะกว่านี่นะทุกคนนี่ก็คือเยาวราชนะทุกคนเห็นไหมฮะเยาวราชช่วงกลางวันนะทุกคนสามารถมาเที่ยวมาช็อปมากินมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินหาที่พักบริเวณนี้นะครับผมโอเคทุกคนพอเราเดินรอบๆมาก็เจอป้ายนี้นะทุกคนแสดงว่าที่พักไม่ต้องอยู่แถวนี้นะครับผมเป็นโฮมสเตย์นะทุกคนโอเคถึงชั้น6แล้วนะครับผมติดต่อดูที่พักครับผมมีแบบไหนราคาไหนบ้างอ่ะ850ใช่ไหมห้องอยู่ชั้นไหนครับผมอ๋อถ้ามาติดต่อมาติดต่อชั้นนี้ใช่ด้านล่างก็เป็นร้านอาหารใช่ครับอันนี้เป็นโฮเทลนะครับผมโฮเทลใช่ไหมอันนี้850ใช่ไหมผมห้องจะประมาณนี้ครับ850พักได้กี่คนครับนี่2ท่านครับมา3ไม่ได้เลยได้แค่2ได้แค่2ครับโอเคแล้วก็ห้องไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้ทุกคน850บาทนะใครสนใจก็เมื่อกี้ลืมขอเบอร์ก็เซิร์ชมาเลยที่พักชื่อตามนี้เลยนะครับผมติดต่อเขาได้เลยนะครับผมแนะนำให้โทรมาจองก่อนนะครับบางทีแบบมาแล้วเต็มอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมสอบถามเบื้องต้นก็เต็มแล้วหลายห้องเหมือนกันนะครับผมด้านล่างก็มีร้านอาหารอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะดูอีกสักที่หนึ่งนะครับผมรถนะครับมีที่พักไหมครับผมที่พักขอติดต่อด้านในได้เลยสวัสดีครับผมติดต่อที่พักครับผมมีแบบไหนราคาไหนบ้างครับถ้าเป็นสุพีเดียจะอยู่ที่ 2,200 ค่ะรวมอาหารเช้า 2,200 ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นโรงแรมใช่ไหมครับผมใช่มีโรงแรมมีบาร์ร้านอาหารแล้วก็มีสปาค่ะอันนี้ระดับกี่ดาวขอโทษนะ4ดาวค่ะอ๋อ4ดาวใช่ค่ะครับอันนี้คืนละ 2,000 เท่าไหร่นะครับผม 2,200 ค่ะรวมอาหารเช้าโอเคครับทุกคนอันนี้ก็ห้องคืนละ 2,200 บาทนะครับรวมอาหารเช้านะครับผมคือสวยงามมากอ่ะเก๋ไก๋อ่ะสไตล์วินเทจนะดูห้องน้ำห้องน้ำก็ประมาณนี้แสงไฟเขาแบบไม่เจิดจ้านะครับมีความโรแมนติกอะทุกคนเห็นไหมไฟสลัวสลัวอะไรเงี้ยเตียงโอ้เตียงนุ่มอะโอเคครับผมประมาณนี้ครับ